สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ก็เป็นเลคเชอร์สุดท้ายนะครับของเทอมนี้นะครับปิดคอร์สด้วยเลคเชอร์เกี่ยวกับวิธีเชิงตัวเลขนะครับสำหรับแก้สมการเชิงอนุพันธ์วิธีที่เราเรียนมาแล้วทั้งหมดนะครับในเลคเชอร์ทั้ง8เลคเชอร์ที่ผ่านมาในวิดีโอเนาะแล้วก็เป็นวิธีที่สอนไปแล้วเนี่ยจะเป็นวิธีที่ใช้แคลคูลัสในการแก้ปัญหา differential equation นะครับคือหาผลเฉลยนั่นเองนะครับมีทั้งผลเฉลยทั่วไปแล้วก็ผลเฉลยเฉพาะนะครับแต่อันนั้นน่ะคือเราต้องการหาผลเฉลยที่อยู่ในรูปของสมการนะครับแต่ในกระบวนการในวันนี้ซึ่งเป็นวิธีเชิงตัวเลขเนี่ยจะเป็นการหาผลคำตอบโดยการแทนค่าของตัวแปรที่อยู่ในสมการได้อีกทีนึงนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วสมการที่เราได้จาก analytical เราก็ต้องไปแทนค่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิธีเชิงตัวเลขเนี่ยจะเป็นการแทนค่าเลยโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี exact solution นะครับจะต้องการหาค่าผลคำตอบเป็นเฉพาะจุดนะครับคือที่ถ้าเรารู้สมการ y เนี่ยเราก็จะแทนค่า x เข้าไปนะครับผมจะเริ่มที่พื้นฐานก่อนละกันว่าตัวที่เราเรียนกันใน8ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้นะครับสมมติว่าเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ระดับ1นะครับถ้าสิ่งที่เราใช้ในการทำให้สมการทั่วไปนะครับเป็นสมการเฉพาะเจาะจงเฉพาะนะครับก็คือตัว initial condition ตัวนี้เรียก initial นะครับcondition ใช่ไหมครับที่เราใช้กันทุกครั้งนะครับอันนี้ให้ y เท่ากับ y 0แล้วก็ x เท่ากับ x 0นะครับแต่วันนี้ที่จริงเราจะต้องการแทนค่าตัว x ตัว y เข้าไปเลยนะครับเพื่อให้ได้ค่าที่เป็นเรียกว่าค่าประมาณนะครับถ้าเราจะแก้สมการตัวนี้สมการดิฟอันดับที่1ตัวนี้ก็ที่เราใช้ก็คือวิธีการแยกตัวแปรนะครับหรือ variable separate นะครับก็แยกเสร็จเอา y ไว้ข้างหนึ่ง x ไว้ข้างหนึ่งอันนี้ก็ y อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ x อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็อินทิเกรตทั้ง2ด้านนะครับ take integration ทั้ง2ด้านก็จะได้อันนี้ก็คือวิธีปกติที่เรา take integration มาก็จะได้สมการตัวที่7เนี่ยนะครับก็จะได้ตัวบนตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับตัวเนี้ย take integration แล้วนะครับก็แทนค่าไปนะครับแทนค่าได้ y แหละนะครับแล้วก็แทนค่า y กับ y 0ไปมันเป็นช่วงที่เราต้องการหาตั้งแต่ y ถึงว่า y 0ถึง y แล้วก็ x 0ถึง x นะครับเพราะฉะนั้นด้านซ้ายก็จะเป็น y ลบ y 0นะครับด้านขวาก็เป็น integration fx นะครับจาก x 0ถึง x นะครับเราย้าย y 0เนี่ยมาด้านขวานะครับย้าย y 0มาด้านขวาทำให้ถ้าเราต้องการหาค่า y ก็คือสมการที่เป็น solution ก็คือสมการที่7เนี่ยจะเท่ากับ y 0นะครับก็คือค่าเริ่มต้นของ y บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยผลของอินทิเกรชันนะครับแล้วก็แทนค่า x 0ถึง x เข้าไปนะครับจำตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้2 star ตัวนี้ไปใช้นะครับไอ้วิธีการหาโซลูชันไอ้ตัว y ที่ x ใดๆเนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งวันนี้เราจะมาสอนในวิธีของเรียกว่าเป็นวิธีที่เป็นเชิงตัวเลขนะครับเป็นมาจากตัวมันเริ่มจากซีรีส์ก่อนผมจะเริ่มที่ตัวซีรีส์ที่เราใช้คือตัว Taylor series นะครับผมไม่อธิบายถึงประวัติละกันนะครับมาดูวิธีการใช้เลยสมการ Taylor series คือสมการที่8นะครับสมการ Taylor series คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนุกรมที่นำมาใช้ประมาณค่าฟังก์ชันต่างๆได้นะครับเป็นฟังก์ชันต่างๆได้โดยรูปฟอร์มของอนุกรมก็จะอยู่ตามสมการที่8ตัวนี้ก็จะมี2ส่วนที่ต้องรู้ก็คือเราต้องมีเบสนะครับคือจุดเริ่มต้นเหมือน x0 ตะกี้เลยนะครับก็คือจุดเริ่มต้นบวกกับตัวเขาเรียกว่าสเต็ปที่เราจะไปเช่นถ้าเราเริ่มที่ตัวนี้คือ x0 สมมติ x0 ผมอยู่นี่ x0 ผมเท่ากับ0แล้วกันเนาะ x0 เริ่มตรงนี้ผมต้องการไปที่จุดจาก A นะครับไปที่จุด B นะครับ A ก็คือจุด x0 ของเรานะครับ A ก็คือจุดที่เท่ากับ x0 เท่ากับ0นะครับผมต้องการไปจากกระโดดจาก A ไป B เพราะฉะนั้นที่จุด B ค่า x ของเราจะเท่ากับแก้ตรงนี้หนึ่งค่า x ที่จุด A จะเท่ากับ x เท่ากับ x0 เนาะแล้วก็เท่ากับ0ถ้าเรากระโดดไปที่จุด B นะครับส
มมุติว่าที่จุด B ตัวนี้เท่ากับ h นะครับที่จุด B เท่ากับ h เพราะฉะนั้นระยะที่มันวิ่งไปตัวนี้คือระยะ h นะครับ h ก็คือ distance ระหว่าง x0 กับ x เราเรียกว่า step นะครับตัวนี้เราเรียกว่า step นะครับตัว h ค่า h รู้เนาะตัวนี้ค่า h แล้วก็ x0 ก็คือจุดเริ่มต้นที่เราต้องการไปที่เราต้องการเริ่มนะครับใส่อะไรครับที่เราต้องมีก็คือมี x0 นะครับมีจุดที่เราต้องการไปเพราะฉะนั้น h จะเท่ากับ x ลบ x0 นะครับแล้วก็ใส่สูตรครับสูตรจะเป็นสูตรของ factorial นะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้กี่พจน์นะครับอันนี้เรียกว่าถ้าเกิดว่ามีแค่นี้เรียก0เนาะแล้วก็เป็นพจน์ที่1 2 3นะครับ4 5ไปเรื่อยๆนะครับพจน์ที่เท่าไหร่มันก็คือ factorial ตัวนั้นถ้าเกิดว่าพจน์ที่1ก็คือ1 fact นะครับจริงๆตัวนี้ก็1 fact 1 factorial นะครับก็คือ1นั่นเองถ้า2ก็2 fact 3ก็3 fact 4ก็4 fact ไปเรื่อยนะครับ0ก็0 fact นะครับ0 fact ก็เท่ากับ1นะครับ0 fact 0 fact เท่ากับ0 1 fact เท่ากับ1นะครับตัวนี้คือ factorial นะครับแล้วก็ตัวF ที่เป็นซูเปอร์สคริปต์ตัวนี้คืออนุพันธ์อันดับที่ต่างๆนะครับอนุพันธ์อันดับที่ต่างๆของฟังก์ชันนั้นนะครับประมาณไอตัวอนุกรมตัวนี้เอาไว้ประมาณฟังก์ชันต้องเอาฟังก์ชันนั้นมาดิฟนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอนุพันธ์อันดับที่1นะครับอันดับที่2อันดับที่3ไปเรื่อยตามตัวนี้มันจะตรงกันอนุพันธ์จะตรงกับตัวพจน์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอนุพันธ์เนาะแล้ว r ก็คือตัว remainder นะครับก็คือตัวที่มันยังคงค้างที่เขาเรียกว่าเป็น error แล้วกันนะครับผมเรียกง่ายๆว่ามันเป็นส่วนที่เหลือนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเดี๋ยวเพราะเราตัดพจน์ไปพวกนี้นะครับเราจะใช้แค่พจน์แรกๆเท่านั้นนะครับไอ้ Taylor series นี่ก็มีทั้งเป็นพจน์ y ก็ได้เป็นพจน์ x ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับแสดงได้ทั้งอันบนและอันล่างจะเป็นพจน์เป็นพจน์ g ก็ได้หรือเป็นพจน์ y ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับจะเขียนแบบนี้อันนี้ผมเขียนแบบเป็น g แล้วก็เป็น dip นะครับอันนี้ก็เป็น take อนุพันธ์ dy by dx นี่ก็ได้นะครับเหมือนกันเป็นการแสดงเฉยๆนะครับถ้าเปรียบเทียบสมการผมเอาสมการตะเกียบสมการข้างบนนี่คือ Taylor เนาะTaylor series นะครับข้างบนคือ Taylor ข้างล่างคือตัว integration ที่เราได้จาก calculus นะครับเป็น cal ผมเรียกว่าเป็น calculus แล้วกันนี้ข้างล่างเขาเรียกว่า exact เป็น exact function นะครับถ้าเปรียบเทียบดูจะเห็นว่าไอ้ y มันก็เหมือนกันนะตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับพจน์ y 0ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พจน์ข้างหลังก็เทียบกันได้พจน์ข้างหลังมันเทียบกันได้มันจะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตัด y 0เทียบพจน์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรชันของฟังก์ชันนะครับจาก x 0ถึง x ก็คือพจน์ของส่วนซีรีส์ด้านหลังนั่นเองนะครับพจน์ของซีรีส์ด้านหลังก็ทำให้เราสรุปได้ว่าอันนี้เป็นสมการนะครับ Taylor series สามารถใช้ประมาณค่าของอินทิเกรชันได้นะครับก็คือด้านขวาคือ Taylor series ด้านซ้ายคืออินทิเกรชันที่เราต้องการหานะครับเป็นการใช้อินทิกรัลเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องอินทิเกรตโดยอันนี้เรียกว่าใช้แคลคูลัสอินทิเกรตนะเนาะเป็น analytical นะครับด้านซ้ายเป็น analytical นะครับด้านขวาเป็น Taylor นะครับเป็นซีรีส์อันนี้เป็นที่มานะครับก่อนที่จะเป็นเชิงตัวเลขพอเป็นเชิงตัวเลขก็คือเราเอาซีรีส์มาใช้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำซีรีส์ให้ดูก่อนว่าซีรีส์มันใช้ได้ยังไงแต่ซีรีส์มันก็มีข้อด้อยก็คือเราจำเป็นจะต้องดิฟอยู่ดีแหละนะครับในซีรีส์จะมีดิฟตัวนี้ในซีรีส์จะมีดิฟทำให้มันดูมันก็ยังมีดิฟอยู่ด้านซ้ายเป็นอนาลิติคอลก็จริงแต่ด้านขวาถึงจะเป็นซีรีส์แต่มันก็ยังมีพจน์ของอนุพันธ์มีดิฟอยู่ทุกตัวเลยยังต้องดิฟอยู่นะครับเราอินทิเกรตจะอินทิเกรตก็จริงแต่เราจะเป็นต้องดิฟใส่เข้าไปในTaylor series ด้วยนะครับ Taylor series สมมติอันนี้เป็นตัวอย่างที่1ละกันว่า Taylor series มันทำงานยังไงถ้าผมต้องการประมาณค่านะครับประมาณค่าตัว differential equation อันดับที่1นะครับคือ 3x กำลัง2นะครับโดยที่ initial condition ที่ผมให้ก็คือ y เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับ1นะครับ y เท่ากับ1 x เท่ากับ1อันนี้ผมจะต้องการหาตัวผลของอนุพันธ์อันดับ1ตัวนี้โดยใช้ Taylor series นะครับ Taylor series ที่เราต้องการก็คือเราจำเป็นจะต้องดิฟฟังก์ชันเนาะเรามี
จริงๆมี n order เราก็ดิฟตั้งแต่1ครั้งก่อนข้างบนนี่มันคือดิฟ1ครั้งอยู่แล้วตัวนี้เนาะนี่คือดิฟ1ครั้งนะครับอันนี้คือดิฟ2ครั้งก็คือเอาข้างบนมาดิฟอ่ะนะครับ3ก็3 2 6นะครับแล้วก็อันนี้ก็ดิฟอีกทีนึงก็ได้6นะครับ x หายไปนะครับแล้วก็ดิฟครั้งต่อไปก็เป็น0แล้วเพราะฉะนั้นดิฟตั้งแต่อันดับที่ n เท่ากับ4ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นไอตัวอนุพันธ์ก็จะเป็น0นะครับถ้าเอามาใส่ในตัว Taylor series นะครับ Taylor series ก็จะได้ตอนนี้ถอดอันนี้ตัวนี้คือ Taylor series ที่ผม copy มานะครับผมแทนค่าเข้าไปโจทย์ให้ y 0เท่ากับ1นะครับจะดูเนาะตัวนี้ y 0ก็คือ y ตัวนี้ y 0เท่ากับ1นะครับแล้ว x เท่ากับ1นะครับ x เท่ากับ1โอเคผมเทค y 0ไปก่อน y 0เริ่มที่1นะครับเพราะฉะนั้น y 0ตัวนี้เป็น1นะครับแล้วก็ติด x ไว้ก่อนเนาะแล้วก็ตัวอนุพันธ์ตัวแรกนะครับก็คือโจทย์นั่นเองใส่ 3x กำลัง 2ผมจะเริ่มที่ x เท่ากับ0เนาะนะครับ x เท่ากับ0แล้วก็เช่นเดียวกันอันนี้พจน์ที่2ก๊อปลงมานะครับก๊อปลงมา x 0เท่ากับ1โอเคแล้ว x 0เท่ากับ1โอเคใส่ไปนะครับแล้วก็จริงๆตัวนี้ก็ใส่ได้ตัวนี้ก็เป็น1เนาะนี้ก็เป็น1นะครับแล้วก็ดิฟอนุพันธ์อันดับ2ก็ตัวนี้นะครับก็คือ6 x 0จริงๆก็ตัวนี้ก็เท่ากับ1นะครับแล้วก็อนุพันธ์อันดับ3อันดับ4ไม่มีละมีแค่อันดับ3อันดับ4เป็น0นะครับอนุพันธ์อันดับ3เท่ากับ6นะครับเราดิฟไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็ถอดไต่ลงมาก็จะมี2แฟกกับ3แฟกนะครับเราก็เอามาใส่กรอบให้ครบก็คือแทนค่าสิ่งที่จะแทนค่าก็คือ x 0กับy 0นะครับตัวนี้แล้วก็ค่าอนุพันธ์ตัวนี้1 2 3ที่เราดิฟไปแล้วนะครับเราก็จะได้สมการมาอันหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นสมการตัวนี้เป็นสมการที่แทนค่าซีรีส์และเทเลอร์แล้วอันนี้ก็เป็นเทเลอร์เนาะนะครับเทเลอร์ที่แทนค่าแล้วนะครับเราซ้ำตัวเนี้ยทำใหม่ก็ใส่1อะไรให้หมดเนาะก็ได้ตัวนี้นะครับอันเดียวกัน x 0เท่ากับ1นะครับตัวนี้แหละจะใช้ในการประมาณค่า y x ก็คือผลของคำตอบอะตะกี้โจทย์คืออะไรครับโจทย์คือ dy by dx เท่ากับ 3x กำลัง 2ใช่ไหมครับไปดูก่อน 3x กำลัง 2โอเคผลคำตอบคืออะไรครับผลคำตอบมันก็คือต้องการหา y x นั่นเองคำตอบอ่ะเราได้แล้วเนี่ยอันนี้คือ y x นะครับyx คือคำตอบของมันนะครับแต่ yx ตัวนี้มันจะมีลักษณะที่เป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันเป็นซีรีส์มาแล้วนะครับมันก็เลยเป็นสมการนั่นเองเราจำเป็นจะต้องแทนค่ามันเป็นฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องใส่ค่า x คนนี้ลงไปนะครับเพื่อประมาณเราแทนค่า x ยกสมการตัวนี้มาเนาะไอ้สมการตัวนี้ยกมาพอดพอดีผมมันต้องแทนค่าหลายอันผมใช้ Excel นะครับเวลาคุณทำคุณก็แทนทีละอันก็ได้คืออันเดียวกันสมการตัวนี้นะครับผมแทนค่า x เท่ากับอันแรกเลยผมแทนค่า x เท่ากับ1 x ก็คือตัวนี้จับใส่ค่าไปตรงนี้เนาะใส่ตัวแรกไป x เท่ากับ1นะครับ x เท่ากับ1ตัวนี้ก็เท่ากับ1ใส่ x เข้าไปตัวนี้ตัวแรกที่เราใส่ก็คือ x เท่ากับ1 x เท่ากับ1ผมกดถ้าผมใช้1เทอมอันนี้คือความหมายคือตัวนี้ใช้1เทอม1เทอมคืออะไรครับอันนี้คือเทอมที่1เทอมที่2เทอมที่3เทอมที่4นะครับตัวนี้มี4เทอมในสมการตัวนี้ถ้าผมใช้แค่1เทอมไอตัวนี้ก็ยังไม่มีเนาะสมมติผมใช้แค่1เทอมมันก็จะใช้แค่เฉพาะสมการตัวนี้ตัวสตาร์ตัวนี้นะครับถ้าใช้แค่1เทอมก็จะใช้แค่ตัวนี้นะครับอันนี้คือ1เทอมนะครับแต่ถ้าผมต้องการใช้2เทอมล่ะสองเทอมผมก็จะมาใช้เบอร์1กับเบอร์2ก็คือไม่เอา3 4ก็จะเป็น1 x ลบ1แล้วก็3นะครับเพราะฉะนั้นในตารางนี้เราก็จะพลอตให้หมดเลยนะครับตั้งแต่1เทอมครับ2เทอมเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนนะครับตั้งแต่1เทอม2เทอม3เทอมและ4เทอมสำหรับ1เนี่ยมันเท่ากันหมดมีค่าเท่ากันหมดลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับผมแทนสมการตัวนี้ด้วย1นะครับแทนสมการตัวข้างบนเนี่ยนะครับด้วย1 x ตัวนี้1 1 1 4เทอมก็จะได้1 3เทอมแทนด้วย x ตัวนี้1แล้วก็1นะครับตัดตัวนี้ทิ้งก็จะได้1เหมือนกันพอลองแทนตัวต่อไปลองแทนด้วย 1.1 ครับเราลองแทนด้วย 1.1 ก็คือจุดต่อไปนั่นเองถ้าจะพอดกราฟเอาตัวนี้มาพอดกราฟสิ่งที่เราจะเห็นก็คื
เป็นแบบนี้ครับนี่คือแกน y นี่คือแกน x x 0เท่ากับ1เนาะx 0เท่ากับเท่ากับ1ใช่ x 0เท่ากับ1ผมกลับไปดูก่อนตัวนี้มัน x 0x 0เท่ากับ1 y 0เท่ากับ1เพราะฉะนั้นมันจะเริ่มอยู่นี้ตัวนี้ตัวนี้1เนาะ2 3อัน1 2 3 x 0จุดแรกคือจุดนี้นะครับจุดต่อมาก็คือจุดต่อมาก็คือจุดที่มันจะเลื่อนไปนะครับ x 0อันนี้คือค่า y เนาะด้านตัวนี้คือค่า y นี่คือค่า y ค่า y คือตัวนี้นี่คือ yx นะครับแทนค่า x ของแกนนี้จะได้ค่า y นะครับถ้าแทน x เท่ากับ x 0เท่ากับ1เนาะ y 0เท่ากับ1ถูกละตัวต่อมา x เท่ากับ1นะครับ y 0เท่ากับ1 x เท่ากับ 1.1 1.1 ก็เถิบมาอีกนิดนึงนะครับถ้าใช้1สเต็ปมันก็จะได้1เนาะผมใช้4สเต็ปมันจะได้เป็น 1.3 ตรงนี้เลื่อนเข้าไปอย่างงี้มันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยเมื่อเอาจุดมาต่อกันมันก็จะกลายเป็นค่าที่ต่อเนื่องจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่าที่ต่อเนื่องนะมันเป็นจุด1ตัวนี้ก็อยู่บนกราฟจุด 1.3 ตัวนี้ก็จะอยู่บนกราฟเพราะฉะนั้นเมื่อใช้เทอมแต่ละเส้นแต่ละเทอมต่างกันค่ามันก็จะได้ต่างกันคือความแม่นยำของเทอมของเทเลอร์เนี่ยจำนวนเทอมที่ใช้จะมีผลต่อความแม่นยำยิ่งใช้เทอมมากค่ามันก็จะได้ค่าที่ถูกต้องมากขึ้นถ้าเกิดว่าใช้เทอมน้อยมันอาจจะวิ่งอย่างนี้วิ่งอยู่ข้างล่างนี้ค่าที่แม่นยำจริงค่าที่ถูกต้องของเขาเรียกว่าผลคำตอบของโจทย์ข้อนี้สมมติว่าผมนี่เป็นผลคำตอบจริงอันนี้คือ exact นะครับค่าที่สมมติว่าถ้าได้ใช้1เทอมอาจจะอยู่ข้างล่าง2เทอมอยู่งี้3เทอมถึงจะถูก3เทอม4เทอมตรงเป๊ะเลยอันนี้1เทอม2เทอม3เทอม4เทอมจะลักษณะเป็นอย่างนี้ไอ้เส้นตัวนี้คือเส้น exactExact คืออะไรคือผลคำตอบที่ได้จากแคลคูลัสนะครับอันนี้คือลักษณะทั่วไปของการทำโดย numerical numerical จะได้ผลคำตอบเป็นจุดแต่ว่าจุดนั้นเอาไปเทียบกับ exact หรือว่าค่าที่ได้จากแคลคูลัสได้โดยที่เราไม่ต้องทำแคลคูลัสนะครับอันนี้คือข้อดีของตัว numericalนะครับอันนี้คือ Taylor ที่เราใช้กันปกติ Taylor มีข้อเสียคือเราต้องหาอนุพันธ์นะครับเดี๋ยวขอไปต่อไปต่ออันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเทเลอร์ถ้าใช้มากๆเทอมใช้4เทอมจะมีค่าเออร์เลอร์น้อยนะครับไม่มีเออร์เลอร์ถ้าใช้น้อยถ้าอันนี้เขาบอกว่าดิฟนะครับที่เกินอันดับ3ไปจะเป็น0นี่ผมบอกไปแล้วเนาะแล้วก็ตัวเทอมมีผลต่อคำถูกต้องของผลเฉลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเดิมเนาะอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็น x กับ y แล้วเดี๋ยวดูอีกตัวอย่างนึงตะกี้เป็น fx เดียวเนาะอันนี้เป็น fy ด้วยนะครับเป็น fxy ก็คล้ายๆกันนะครับมาดูสำหรับ fxy สมการเทเลอร์ก็จะเปลี่ยนนิดนึงก็จะเปลี่ยนจาก gx ตัวเดียวก็จะเป็น gxy นะครับเป็น x 0 y 0ตัวนี้ไล่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เทเลอร์ก็จะเปลี่ยนฟอร์มเป็นสมการที่10แทนนะครับอันนี้สำหรับที่มี xy ด้วยเช่นเดียวกันก็ดูหน้านี้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแทนค่าก็จะเป็น dip by x ก็จริงแต่ว่าจะมี x กับ y ที่เป็นแทนค่าเข้าไปในตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างละกันอันนี้คือสมการตั้งต้นอันนี้เป็นสมการอนุพันธ์ที่เราต้องการหาคือต้องการประมาณค่าตัวนี้เอา Taylor series Taylor คือตัวนี้นะครับสมการที่11เนี่ยมาประมาณค่าไอที่ผมวงกลมไว้เนี่ยอนุพันธ์อันดับ1 3x กําลัง 2y นะครับอนุพันธ์อันดับสูงสุดที่จะดิฟได้นะครับก็ลองดิฟดูก่อนว่าครั้งแรกที่เราดิฟจริงๆแล้วเราต้องการใส่ได้กี่อันเนี่ยได้3เหมือนกันแหละนะครับก็ดิฟครั้งที่1ก่อนนะครับดิฟครั้งที่1ดิฟเอาอันบนมันเป็นดิฟ1ครั้งแล้วอันนี้ดิฟครั้งที่1อนุพันธ์อันดับ2แล้วจะเปลี่ยนเป็นอันดับอันนี้อันดับ1เนาะอันนี้จะเป็นอันดับ2นะครับอันนี้อันดับ2อันนี้เป็นอันดับ1อยู่แล้วนะครับอนุพันธ์อันดับ1อยู่แล้วดิฟครั้งที่1 by dx นะครับก็ดิฟโจทย์นะครับ by dx นะครับอันนี้มันเป็นดิฟผลคูณอ่ะเนาะมันคือ dy by dx นะครับเท่ากับ 3x กําลัง2คูณอยู่กับ y นะครับก็ดิฟผลคูณนะครับหลังดิฟหน้านะครับหลังดิฟหน้าก่อนตัวนี้คือหลังดิฟหน้านะครับแล้วก็บวกหน้าดิฟหลังนะครับบวกหน้าดิฟหลัง dy by dx ติดไว้นะครับใช้ดิฟผลคูณเนาะดิฟ
ผลคูณนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับตัวต่อไปก็เอาตัวดิฟผลคูณที่ได้จากอนุพันธ์ดันดับที่2นะครับอ๋อยังไม่เสร็จตะกี้เราตะกี้มันติดอยู่นี้เนาะติดตัวนี้ไว้นะครับโจทย์เรารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มันคือ 3x กำลัง 2y เอาตัวนี้มาใส่นะครับกลายเป็นตัวนี้นะครับกลายเป็นตัวด้านขวานี้แล้วก็ซ้ำกันนะครับซ้ำกันธรรมดาก็ x กำลัง2กับ x กำลัง2กลายเป็น x กำลัง4เป็น 9x กำลัง 4 dy นี่คืออนุพันธ์อันดับที่2เนาะอันนี้มันอนุพันธ์อันดับที่2นะครับโจทย์ให้มา x เท่ากับ0 y เท่ากับx 0เท่ากับ1 y 0เท่ากับ1แทนค่าดูนะครับแทนค่าเข้าไปเลยแทนค่า x 0เท่ากับ1เนาะแล้วก็y 0เท่ากับ1ไปจะได้ค่าตัวนี้นะครับจะได้เท่ากับ15นะครับต่อมาดิฟอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวที่3เอาข้างบนมาดิฟต่อเนาะอันนี้มาดิฟก็เช่นเดียวกันครับพจน์แรกก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าของ 6x กับ y นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเหมือนกันก็จะเป็น2พจน์อ่ะอย่างนี้นะครับที่แยกกันอยู่นะครับก็เป็นดิฟผลคูณ2อันนะครับดิฟผลคูณ2อันคูณกันอยู่นะครับโอเคอันนี้ผมก็นี่ทำเองแล้วกันเนาะไม่ยากอะไรเสร็จแล้วก็ dy by dx ตัวนี้เรารู้เหมือนกันก็แทนค่าเข้าไป dy by dx แทนค่าเข้าไปแล้วก็ซ้ำนะครับซ้ำสุดท้ายจะได้บรรทัดตัวนี้นะครับได้ x กำลัง6ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็แทนค่าเหมือนกัน x 0เท่ากับ1นะครับแล้วก็ y 0เท่ากับ1เหมือนกันแทนค่าคูณกันกดเครื่องคิดเลขธรรมดานะครับแทน y 0ตัวนี้เป็น y ตัวนี้ก็เป็น1นะครับ x คือ1ไล่เลยทุกอันทุกพจน์นะครับนั่นก็87ข้างบนนั้น15นะครับแล้วก็มาแทนค่าครับเอามาแทนค่าตัวแรกตัวบนนี่มันคือ3 x กำลัง2 y แทนค่า x 0นะครับเข้าไปนะครับก็จะได้3ตัวนี้ได้3ตัวที่2แทนไปแล้วได้15ตัวที่3ได้87นะครับแล้วก็ตัวที่อื่นก็เป็น x 0เท่ากับ1แล้วก็y 0เท่ากับ1เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็0 1 1 1นะครับแล้วก็ตัวนี้1 1เหมือนกันแทนค่ามา3แฝด2แฝดแทนไปเท่ากับ2ก็6เนาะได้สมการตัวนี้คือ Taylor series ที่พร้อมจะแทนค่าอันนี้คือเป็น Taylor เนาะโอเคอันนี้เป็นสมการ Taylor แต่ตัวนี้ต้องมีแทน x แล้ว y นะครับต่างจากอันแรกอันแรกมีตัวเดียวนะครับเป็นฟังก์ชันของตัวแปรเดียวเราก็จะมาทำตารางเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตารางนี้จะมี x ค่า x ค่า yนะครับอันนี้เหมือนกันแทนค่ากดซ้ำมาแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเอา6มาหาร87ก็ได้ 14.5 นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เอา15หาร2ได้ 7.5 นะครับตัวนี้แล้วก็มาแทนค่าเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผิดนิดนึงตัวนี้มันต้องเป็น y แล้วก็อะไรล่ะตัวนี้จะเป็น x แล้วก็ y เนาะถูกไหมยังต้องเขียนเต็มๆนี้นะครับเสร็จแล้ว y x y ตัวนี้นะครับอ้อตัวนี้มันเป็น x y เออ x เดียวถูกแล้วเพราะมันแทนค่า x ตัว y ไปแล้วนะครับตัวนี้ถูกแล้วตัวนี้เป็น x เดียวแทนค่าไปแล้วโอเคทำเหมือนเดิมครับแทนค่าไปก็จะได้ค่าเหมือนกันเลยเหมือนตารางที่แล้วจะเป็นค่าที่ตัวนี้คือ4พจน์ตอนนี้จะเข้าตรง x แท็กเหมือนกันครับลองไปพ่นใน Excel ก็ได้นะครับค่า x กับค่า y x ตัวนี้เนาะเวลาพ่นมันก็จะเป็น1ก็อยู่อย่างเงี้ยอันแรกก็จะเป็น1พ่นนะครับ1พ่นได้ตัวนี้ได้1พ่น2พ่นก็จะโค้งขึ้นหน่อยอันนี้2พ่น3พ่นก็จะดีขึ้นนิดนึง3พ่นอยู่นี้แล้ว4พ่นอยู่ข้างบนนะครับ x แท็กคือเส้นทับข้างบนไอตัว4พจน์เนี่ยมันจะทับเส้น exact นะครับลองไปพจน์ใน Excel ก็ได้ถามว่า exact คืออะไรทีนี้คือเส้น exact เนี่ยยังงงๆกันอยู่ว่า exact คืออะไรก็มาดูครับ exact ก็คือการอินทิเกรตโดย calculus อันนี้ผมไม่ทำให้ดูแล้วกันเนาะไปไวๆเลยก็อินทิเกรตจัดขั้นแรกก็อันนี้ก็ separation นะครับ variable separation แยกเอา y กับ x ไว้คนละด้านอินทิเกรตเสร็จนะครับแทนค่าy อันนี้ล็อกได้ล็อก1เนาะแทนค่า y แทนค่า x เข้าไปตัวนี้ผลคำตอบมันคือตัวล่างนะครับ e กำลัง x กำลัง3ลบ1นะครับ exponential x กำลัง3ลบ1นะครับ y เท่ากับ exponential ตัวนี้เอาตัวนี้ไปพอทสมการตัวนี้ exact ตัวนี้ก็คือ y เท่ากับ exponential กำลัง x กำลัง3ลบ1นะครับมันจะได้
สมการเช่นบนนะครับคือสมการ exact solution นะครับถ้าเรามาเทียบกันดูนะครับตัวกี้นะครับของเทเลอร์ตัวนี้คือสมการที่ได้จากแคลคูลัสก็คือ y เท่ากับ e กำลัง x กำลัง3ลบ1นะครับตัวนี้มาจากเทเลอร์นะครับแต่เป็นเทเลอร์4เทอมเทเลอร์4เทอมคืออะไรเทเลอร์ก็คือ4เทอมตัวนี้คือ1 2 3 4เทอมนะครับถ้าเป็นเทเลอร์3เทอมก็จะมีแค่1 2 3ตัวที่4ตัดทิ้งตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับถ้าเป็น2 2เทอมก็จะมี1กับ2มีแค่2ตัวนี้3 4ตัดทิ้งแต่ถ้าเป็นเทเลอร์1เทอมก็คือเอาเฉพาะตัวแรกเพราะฉะนั้นเทเลอร์1เทอมก็จะมีเลข1อย่างเดียวเลยเทเลอร์2เทอมก็จะเป็น1กับ2บวกกันนะครับแค่นี้เองมาดูนะครับเทเลอร์จะเห็นว่าเทเลอร์4เทอมเนี่ยจะให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าแม่น exact มากนะครับ exact เพี้ยนนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเพี้ยนในช่วงที่ x เพิ่มขึ้นนะครับที่ x ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีค่าค่อนข้างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าตัว s ที่เราใส่ไปตัว s ตัวเนี้ยคือระยะ s คืออะไรครับตัวนี้คือ x 0ตัวนี้คือ x ใหม่ s คือค่าแตกต่างระหว่าง2ค่านี้ s ก็คือเอา 1.1 ลบด้วย1เพราะฉะนั้น s เท่ากับ 0.1 ถ้าเราอยากได้ค่าที่แม่นตรงหรือแม่นยำมากขึ้นให้มันถูกมากขึ้นเราต้องใส่ไอตัวใช้ตัว h เนี่ยเล็กๆนะครับเวลาใช้คอมพิวเตอร์คิดเนี่ยไอวิธีเชิงตัวเลขเนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์คิดเป็นส่วนใหญ่แต่เวลาสอบเนี่ยจะทำแค่ประมาณ1สเต็ปหรือ2สเต็ป3สเต็ปแค่นี้เองนะครับเพื่อให้รู้วิธีคำนวณเฉยๆแต่ว่าเวลาทำจริงจะใช้คอมพิวเตอร์เวลาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะใช้ค่า h ที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับประมาณ 0.0001 อะไรประมาณนี้เลยนะครับเพื่อให้ได้ค่าอะไรครับเพื่อให้ได้ค่า error ระหว่างค่า trueก็คือค่า exact เนี่ยกับค่าเทอมที่คำนวณเนี่ยได้ค่าที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเทเลอร์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสรุปเนาะเทเลอร์ Taylor, มันจะขึ้นอยู่กับ step size คือตัว s นะครับตัวนี้คือตัว s step size นะครับแล้วก็ excellency เนี่ยจะเพิ่มขึ้นถ้าใช้ตัวเทอมมากขึ้นนะครับแต่พอดีโจทย์ตะกี้ใช้เทอมมากสุดก็ได้แค่4เทอมนะครับเทอมที่5เป็น0ไปแล้วนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวจบคลิปแรกแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของวิธีที่นำTaylor Series มาใช้เขาเรียกว่า T Euler นะครับผม